สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ที่29สิงหาคม2565ค่ะคุณดำรงพุทธาแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะสวัสดีครับคุณอ้อมครับและคุณผู้ฟังครับค่ะเจอกันวันจันทร์หายไป2วันฮะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่รายการเมื่อคืนวันศุกร์ค่ะขัดข้องไม่เรียบร้อยไม่ราบเรียบเป็นความผิดพลาดน่าจะทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับค่ะก็ขออภัยท่านผู้ฟังเอาไว้ค่ะและตอนนี้อากาศทั่วโลกมันก็วิปริตไปหมดโอ้น่ากลัวมากค่ะคุณดำรงวันนี้เดี๋ยวจะชวนคุยด้วย เขาเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรนะเมฆดำเนี่ยเมฆดำทะมึนไม่ได้ดำเฉยๆนะดำจนชนิดที่ว่าพระอาทิตย์ทะลุไม่ได้ค่ะแดดทะลุไม่ได้คุณดำรงแต่ก่อนเราก็ไม่เคยจะเจอแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ฝนจะตกมาโอ้โหมันมืดดำมาน่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าปากีสถานเนี่ยก็เจอสถานการณ์แบบนี้แล้วนะคะพูดถึงฝนฟ้าแบบนี้นะคะคุณดำรงคือไฟก็จะดับใช่ไหมคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดกับคุณดำรงวันนี้ก็ลุ้นอยู่เชียงรายเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เห็นบอกว่าไฟตกดับบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะคือที่ส่วนที่ผมอยู่เนี่ยของเชียงรายเนี่ยมันก็มีต้นไม้เยอะถ้าฝนตกเกิดลมแรงเนี่ยต้นไม้ล้มกิ่งไม้หักมันก็ไปพาดสายไฟทำให้สายไฟขาดหรือไฟช็อตก็จะเป็นก่อให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นประจำซึ่งการไฟฟ้าก็ขมักขม้นในการที่จะแก้ไขรวมทั้งแถวบ้านผมเนี่ยเขาก็คอยจะมาบอกว่าอ้าวระวังนะครับต้นไม้ที่อยู่ในเขตบ้านผมเนี่ยและอยู่ติดกับเสาไฟเนี่ยเขาก็จะคอยบอกให้เราตัดกิ่งลิดกิ่งเพราะว่ามันจะมาทำให้เกิดล้มลงไปแล้วก็สายไฟก็ขาดหรือไฟช็อตหรือเสาไฟฟ้าล้มก็สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมประชาชนและบ้านเราก็เดือดร้อนด้วยจะต้องเสียสตางค์ด้วยค่าไฟฟ้าค่าเสาไฟที่มันล้มทีนี้ผมเห็นว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในทั่วโลกอย่างเช่นปากีสถานเนี่ยซึ่งก็เป็นประเทศที่เรารู้จักดีก็อุทกภัยรุนแรงมากบ้านช่องพังทลายเป็นหมื่นเป็นแสนหลังผู้คนเสียชีวิตอันเนี้ยเขาหนักกว่าเรามากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็มีคนส่งคลิปให้เห็นบ้านพังบ้านทลายน้ำพัดบ้านไปเป็นหลังๆรถยนต์เนี่ยลอยในอากาศลมพัดขึ้นไปโอ้โหมันถ้าเป็นคติของคนมุสลิมนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสัญญาณเหมือนกับว่าใกล้วันสิ้นโลกแล้วเขาเรียกว่าวันกิยามัตเนี่ยนะคือวันสิ้นโลกในทัศนะของอิสลามเหมือนกับพระเจ้าเริ่มเตือนแล้วว่านี่นะมนุษย์ทำอะไรต่อมีอะไรกันที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยก็จะต้องล้างโลกกันสักทีหนึ่งในคติมุสลิมก็เชื่ออย่างนี้ใช้น้ำล้างซะเลยนะคะโอ้ครับนะคะคือตอนนี้ไม่ได้ใช้น้ำประปาแต่ว่าน้ำมาจากบนฟากฟ้าเลยน้ำฟากฟ้าแล้วกลายเป็นน้ำป่าไหลมาด้วยนะคะ33ล้านคนค่ะถือว่าเป็นภัยพิบัติทางสภาพอากาศครั้งร้ายแรงในปากีสถานนะคะคือเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพอากาศในตอนนี้ค่ะคุณดำรงทางด้านของอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยนะคะอาจารย์คณะประมงของมอเกษตรศาสตร์เนี่ยท่านก็อธิบายถึงตัวไอ้เมฆสีดำทะมึนเนี่ยค่ะมาตลอดเลยเวลาที่ก่อนฝนจะมันน่ากลัวมากเลยเหมือนสัตว์ประหลาดเลยนะคุณดำรงบางทีเราเห็นแล้วคือคนก็จะรีบสตาร์ทรถกลับบ้านอะไรเงี้ยเหมือนหนีสัตว์ประหลาดเหมือนกันนะบางทีอ่ะเราเห็นแล้วเราก็กลัวมันเดี๋ยวนี้นะคะคือเขาบอกว่ามันคือปรากฏการณ์เมฆโลกร้อนค่ะเป็นการเริ่มต้นของยุค extreme weather หรือว่าสภาพภูมิอากาศสุดขั้วนะคะซึ่งอาจารย์ธรบอกว่าไอ้ภาพเมฆดำทะมึนเปลี่ยนกรุงเทพตอนเช้าให้เป็นเหมือนตอนกลางคืนอ่ะคือเมื่อเช้าเนี่ยค่ะคุณดำรง7 โมงเช้าเหมือนตอนกลางคืนเลยอ่ะมันดำทะมึนขนาดนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ตกใจนั่นคือเมฆโลกร้อนที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากทะเลร้อนน้ำระเหยเยอะอากาศร้อนจุไอน้ำ
ได้มากขึ้นก็กลายเป็นเมฆจุน้ำอย่างมหาศาลค่ะแล้วก็เวลามันตกลงมาเนี่ยมันจะเหมือนเททะลักมาเลยกลายเป็นฝนหาใหญ่ๆเนี่ยนะคะเคราะห์ดีที่คราวนี้ลมพัดผ่านไปฝนตกไม่มากแต่ก็ยังมีครั้งหน้าและครั้งต่อไปนะคะเพราะนี่คือการเริ่มต้นของยุค extreme weather ละค่ะคุณดำรงโอ้และทีนี้อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากความแปรปรวนของโลกเจ้าสภาพภูมิอากาศสุดขั้วเนี่ยค่ะหลังจากที่มนุษย์เรานี่แหละปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสะสมกันมานานแล้วและยังคงปล่อยต่อไปอีกตอนนี้นะคะกลายเป็นภัยพิบัติที่สร้างผลกระทบสาหัสโดยเฉพาะประเทศที่กำลังเปราะบางทางเศรษฐกิจตัวอย่างเห็นจากปากีสถานเจอมหาอุทกภัยสภาพอากาศแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่ฝนตกหนัก8สัปดาห์รวดนะคะปริมาณน้ำจากฟ้าเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าๆเลยอันนี้ยังรวมถึงน้ำแข็งบนหิมาลัยที่ละลายแบบไม่เคยคิดมาก่อนด้วยค่ะคุณดำรงโอ้เพราะปากีสถานเขาก็มีธารน้ำแข็งมากที่สุดในโลกใช่ไหมคะอันนี้ไม่นับแถบขั้วโลกนะคุณดำรงใช่ไหมคะเนี่ยเขามีเยอะเลยหิมะเขาก็มีครับค่ะนะครับก็ปากีสถานกับอินเดียก็อยู่ติดกันนะฮะไม่ได้ห่างกันก็คงจะได้รับอิทธิพลจากภูเขาหิมาลัยด้วยฮะนี่แหละเนาะเราจะต้องทำยังไงที่จะลดภาวะโลกร้อนให้มันได้เร็วที่สุดนะปลูกต้นไม้มันจะปิดตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วล่ะค่ะเพราะว่า1คือมันต้องใช้ระยะเวลาแต่ตอนตัดเนี่ยตัดง่ายนะคุณดำรงเนาะแหมตัดเตียนกันแบบยกภูเขาเลยอะแล้วมันตัดง่ายกว่าจะปลูกได้แต่ละต้นเนี่ยอย่าลืมนะมันใช้เวลาเป็นปีๆนะคุณดำรงพอมาถึงตอนนี้มันกำลังจะสายไปหรือเปล่าเพราะอาจารย์ธรบอกว่าเมืองไทยเองต้องระวังนะคะกำลังจะเกิดน้ำท่วมใหญ่หลายแห่งเหมือนกันน้ำทางเหนือกำลังมาในขณะที่ลำธารแล้วก็น้ำตกใกล้ภูเขาบางแห่งเจอน้ำป่าฉับพลันต้องปิดการท่องเที่ยวบางจุดรวมไปถึงเมฆสีดำทะมึนนี่แหละค่ะแล้วก็ฝนตกรุนแรงในพื้นที่เล็กๆพื้นที่เล็กๆเนี่ยมันจะเกิดน้ำท่วมเร็วนะคะคนเมืองจะเหนื่อยเหลือเกินกับการไปทำงานกลับบ้านรถติดน้ำเข้าบ้านนั่นคือบางตัวอย่างของ extreme weather ที่เราเจอแล้วก็จะเจอกันต่อไปอาจารย์บอกว่ามันไม่หายไปหรอกนะแต่มันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจะแรงขึ้นเร็วหรือช้าทั้งหมดอยู่ที่เราในวันนี้ค่ะระหว่างที่เรากำลังไปอย่างเชื่องช้าเมฆสีดำลูกใหญ่กว่ากำลังเคลื่อนเข้ามาแทนความสุขของพวกเราที่กำลังจะจางหายไปโอ้อันนี้อาจารย์บอกให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะคุณดำรงค่ะอย่างพวกเราหรือคุณอ้อมซึ่งอยู่กรุงเทพนี่ก็ได้แต่กลัวน้ำท่วมน้ำจะเข้าบ้านต้องขนย้ายของแต่ว่าอย่างคนต่างจังหวัดนี่ที่เขาเป็นชาวนาชาวสวนเนี่ยน่าสงสารมากเขาก็ปลูกข้าวนะฮะปลูกสามผลแล้วครับปลูกไปก็เอาฝนมาน้ำท่วมเอาก็หมดไปเป็นหมื่นเอาก็พอน้ำหยุดไปก็ลงปลูกใหม่ปลูกไปใหม่ฝนมาอีกแล้วน้ำท่วมอีก3หนแล้วครับ 3-4 หนแล้วที่เขาเจอมาเนี่ยมันเสียเงินต้นทุนมากเลยครับสำหรับชาวนาหรือชาวไร่ชาวสวนจนๆของประเทศไทยเราแล้วก็บอกว่าอาจจะบอกทำไมไม่เตรียมระบายน้ำล่ะเขาบอกว่าที่ผมอยู่ท้ายน้ำครับคือน้ำก็ไปรวมที่เขาเนี่ยเพิ่งคุยกันเมื่อวานนี้เองนี่ต้องเรียนว่าสำหรับคนกรุงเทพเราก็กลัวน้ำท่วมขับรถลำบากไปไหนมาไหนลำบากแต่ว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอย่างที่เชียงรายเนี่ยที่เขาปลูกข้าวเนี่ยเขาก็เจอฝนตกและที่สมัยนี้พูดกันว่าฝนปีนี้ฝนมาเร็วเนี่ยผมเองพูดมานานแล้วเพราะผมอยู่ที่นี่ผมเจอด้วยตัวเองว่าเออยังไม่ถึงหน้าฝนแล้วฝนมาแล้วมาเร็วมาเร็วกว่ากำหนดนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ยาวกว่าเดิมก็ได้ก็เลยปล่อยให้มีความรู้สึกว่าคิดแบบสัมผัสด้วยตัวเองนะครับว่าปีนี้หนาวก็น่าจะมาเร็วเพราะนั้นใครที่เตรียมมีชุดเสื้อผ้าหนาวๆไว้ก็เตรียมไว้ได้เลยว่าปีนี้ได้ใส่แน่นะครับโอเวอร์โค้ทเนี่ยในประเทศไทยได้ใส่แน่น่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่ามันจะมาพร้อมกับหนาวแบบชื้นๆด้วยใช่ไหมคุณดำรงมันจะแบบเย็นอย่าเยือกเลยนะถ้าอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้กรุงเทพไม่อยากคาดหวังเลยคุณดำรงถ้าเชียงรายหนาวแน่นอน กรุงเทพไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเสื้อกันหนาวนะคะคุณดำรงเชียงรายถ้าหนาวแน่นอนก็เหตุผลก็คืออยู่ใกล้จีนนะฮะถ้าจีนก็หนาวก็ความหนาวก็มาเยือนเชียงรายเชียงใหม่ทั้งภาคเหนือเนี่ยนะครับค่ะ
นะคะก็ฝนตกแบบนี้นะคะการสื่อสารอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยบางทีก็ไม่เล็กน้อยแหละคนไทยนี่ติดอินเทอร์เน็ตมากนะคุณดำรงเดี๋ยวนี้คือน้ำไม่ไหลไม่เท่าไฟดับอะค่ะเดี๋ยวนี้โหยถ้าแบตโทรศัพท์มือถือดับไปนี่นะเด็กวัยรุ่นบางคนอยู่ไม่ได้นะแต่ว่าคนทำงานบางคนก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราต้องคุยต้องประสานงานกันทางโทรศัพท์เนี่ยนะคะวันนี้มีข้อมูลกับคุณดำรงเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย7ชั่วโมง4นาทีแล้วเจนไหนใช้มากที่สุดต่อวันหรือไงครับใช่ค่ะต่อวันนะคะก็มีคนไปเขาไปสุ่มนะคะตัวอย่างนี่เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาก็มาเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยปีนี้นะคะจากกลุ่มตัวอย่าง 46,348 รายทั่วประเทศเลยค่ะกระจายตามอายุแล้วก็จังหวัดในแต่ละภูมิภาคนะคะปรากฏว่า Gen Y ค่ะคือช่วงอายุตั้งแต่22ถึง41ปีเอาเราเลยมาแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็ไม่ได้เนาะจะได้เป็น Gen Y กับเขาเลยมาแล้ว22ถึง41ค่ะกลับมาครองแชมป์ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด8ชั่วโมง55นาทีแซงหน้า Gen Z ค่ะ Gen Z นี่คืออายุน้อยกว่า22ปีอันนี้เขาอาจจะถูกจำกัดเพราะเวลาบางทีเรียนหนังสือไงคุณดำรงเนาะวันที่ครูก็ยึดมือถือบ้างอะไรบ้างเรียนหนังสือก็ห้ามใช้เน็ตห้ามใช้ห้ามเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยแต่22ถึง41เนี่ยก็คืออิสระละใช้เต็มที่นะคะคือแต่ก่อนนี้ Gen Z เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นอดีตแชมป์1สมัยนะคะที่รองมาอันดับ2ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่8ชั่วโมง24นาทีตามด้วย Gen X ค่ะไม่น้อยนะคะ42ถึง57ปีอันนี้5ชั่วโมง52นาทีแล้วก็ Baby Boomer ค่ะก็คือตั้งแต่58ปีขึ้นไปอันนี้3ชั่วโมง21นาทีนะคะแต่ว่าคุณลุงคุณป้าก็ใช้นานไม่ได้เพราะว่าสายตาด้วยนะคะ3ชั่วโมง21นาทีต่อวันนี่ก็นานแล้วนะคะขณะที่ภาพรวมพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย7ชั่วโมง4นาทีนะคะโดยกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกรุงเทพใช้อินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง10ชั่วโมง5นาทีภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือใช้ต่างกันไม่มากค่ะ6ชั่วโมง59นาทีนะคะแล้วก็ภาคใต้ใช้น้อยที่สุดอยู่ที่5ชั่วโมง35นาทีนะคะมีอาชีพด้วยค่ะคุณดำรงอาชีพนะคะที่พบข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยติดอันดับ1มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดค่ะเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นอยู่ที่11ชั่วโมง37นาทีสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความพร้อมของบุคลากรภาครัฐในการยกระดับการทำงานสู่ยุคดิจิตอลค่ะด้วยการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นรองลงมาคือนักเรียนนักศึกษา8ชั่วโมง57นาทีฟรีแลนซ์ค่ะ7ชั่วโมง40นาทีแล้วก็เจ้าของธุรกิจกิจการส่วนตัว7ชั่วโมง29นาทีแล้วก็พนักงานลูกจ้างเอกชน7ชั่วโมง6นาทีเป็นต้นนะคะข้าราชการใช้เยอะสุดค่ะคุณดำรงใช้ทำงานนะคะเขาไม่ได้บอกว่าใช้ดู Netflix นะคะคุณดำรงแซวๆไม่ได้เข้า Shopee Lazada ใช่ไหมในเวลางานนะคะนั่นก็คือที่มาของว่าถ้าเกิดไฟฟ้าดับแล้วบังเอิญไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้เนี่ยอย่างสมมติว่าเดี๋ยวเข้านอนจบรายการแล้ว 4:00 นผมเข้านอนแล้วไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เนี่ยแล้วบังเอิญไฟมันดับต้องตื่นเช้ามาไม่มีแบตเตอรี่สำหรับสื่อสารติดต่อผู้คนมนุษย์มนาก็จะเดือดร้อนกันมากผมยังเคยพูดเล่นๆเลยว่าสมมุติว่าบางคนที่เรารู้จักเนี่ยสมมุตินะใช้คำว่าสมมุติว่าอยากจะฆ่าเขาเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอกครับเราก็ขโมยมือถือขโมยโทรศัพท์เข้ามาดิ้นตายได้นั่นน่ะคุณดำรงเขาก็สามารถดิ้นตายได้นะฮะหรือไม่ก็ประสาทกินไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้กระเป๋าสตางค์หายไม่เท่ากับมือถือหายนะคะเพราะว่าบางคนทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยเลขบัญชีโอนไว้นี่แหละโทรศัพท์มือถือทั้งนั้นเลยนะแต่จริงๆอ้อมมองว่ามันก็ดีอยู่นะเทคโนโลยีแต่ว่ากระจายความเสี่ยงดีกว่านะคะคุณดำรงไม่ใช่ให้มีหลายเครื่องนะเพียงแต่ว่าอะไรที่มันกลับไปใช้เหมือนเดิมได้ ATM ก็มีสำรองไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะคุณดำรงอย่าไปฝากไว้กับโทรศัพท์มือถือถ้าเราไปไหนสมมติเราไม่กดเงินเงี้ยแบตหมดอ่ะแล้วเราจะจ่ายเงินยังไงมันก็จ่ายไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะอย่างคุณดำรงเองไม่รู้สิผมไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอะไรเลยเรื่องการเงินทองอะไรนี้นะดีแล้วยังพกเงินสดอยู่บางวันเนี่ยออกนอกบ้านมาแล้วแล้วก็ลืมเอาโทรศัพท์มาเนี่ยผมกลับดีใจจะได้โล่งๆสักทีนะฮะเป็นอย่างนี้จริงๆฮะเป
ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวอ้อมโทรหาไม่ติดค่ะคุณดำรงอ้อมต้องดิ้นตายก่อนผมก็หาทางโทรหาคุณอ้อมจนได้แหละครับค่ะเดี๋ยวอ้อมต้องดิ้นตายก่อน 3 ทุ่มแน่ๆเลยวันนี้จะคุยเรื่องอะไรดีเนาะนะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าเวลาเราทำอะไรก็ต้องอยู่ในความพอดีเนาะมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโลกร้อนที่เรากำลังคุยกันด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทำมากไปไงเห็นไหมเราปล่อยโลกร้อนมากไปสภาพอากาศก็เลยเป็นแบบนี้ใช้อินเทอร์เน็ตมากไปก็ไม่ดีนะคะอย่าฝากความหวังไว้กับเทคโนโลยีเยอะแยะนะคะใช้ได้แต่อย่าให้เขามาครอบงำเราเราต้องเป็นนายเขาใช้เขาให้เป็นประโยชน์ให้ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของการใช้มือถืออะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสายตาด้วยคุณดำรงอ้อมน่ะเป็นเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าสายตาจะไปเร็วขนาดนี้เดี๋ยวนี้มองมือถือเนี่ยไม่ใส่แว่นตาไม่เห็นแล้วค่ะมองใกล้ๆนะคะสายตายาวมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามานะคะ Mcot News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทางไลน์ด้วย @mcot news นะคะคุณอังคณาบอกว่าตอนนี้ข้าราชการน่าจะรับส่งงานผ่าน e-office นะคะคุณอ้อมจ้าเชื่อนะคะคุณอังคณาเราก็เห็นอยู่เนาะบางทีทำงานเดี๋ยวนี้ออนไลน์ไวนะไปเขตไปสำนักงานเขตเห็นไหมคุณดำรงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำบัตรประชาชนได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องไปที่บ้านเกิดเนาะคุณดำรงอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของระบบ e-office นะคะค่ะครับค่ะแล้วก็คุณวิบูลชัยฟังอยู่นะคะทาง Facebook คุณคนฟังข่าวมาแล้วนะคะโอ้โหแล้วก็คุณไหคำมาจากสปป.ลาวค่ะบอกสบายดีนะคะชอบจังเลยพิมพ์มาเป็นภาษาลาวนะคะคุณชันวิทย์บอกว่าไม่มีจังหวัดไหนจะหนาวเท่าลำปางลำปางพี่เขาก็หนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดนะมันเป็นแอ่งกระทะนะคะคุณดำรงเขาบอกว่าอย่างนั้นจริงเนาะคุณดำรงว่าไหมคะหนาวก็หนาวมากร้อนก็ร้อนจัดเลยนะคะค่ะแล้วก็คุณ Bluefish Junior ค่ะบอกว่ากลัวฝนเห็นเป็นปีศาจเห็นใจชาวบ้านชาวนาบ้างครับคิดเผื่อคนอื่นด้วยนะครับอ๋อโอเคค่ะอันนี้อ้อมพูดถึงไอ้ตัวเมฆดำๆอะค่ะคุณ Bluefish ก็ไม่ได้กลัวฝนขนาดนั้นยังคุยกันอยู่เลยบางทีเวลาฝนตกเอาไปตกนู่นไปตกที่เขาแห้งแล้งนู่นนะคะแต่เราก็กำหนดไม่ได้เนาะเพียงแต่ว่าที่บอกว่ากลัวเนี่ยคือมันดำทะมึนไงมันดูน่ากลัวนะคะคุณนันบุญคุณปีเตอร์แพนนะคะคุณสายน้ำไม่ไหลกลับนะคะสุขสันต์วันจันทร์นะคะคนฟังข่าวบอกว่าใช่ครับมืดครึ้มน่ากลัวแต่เย็นนี้นครปฐมมีแดดครับไม่ตกนะคะคุณแล้วก็คุณวันธนีนะคะคุณปรมินทร์คุณพิเชษคุณนริษาคุณกิติแซ่เหงค่ะคุณดำรงค่ะคือผมคิดว่าพอเมฆมันหนาแสงอาทิตย์มันก็ลงมาไม่ได้มันก็ดูมืดถ้าเราคิดเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะอย่าไปคิดอะไรเป็นเรื่องที่เป็นไสยศาสตร์ถ้าคิดเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะได้สบายใจครับค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวหลังโฆษณาแล้วมีเรื่องชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการศึกษาของเด็กของผู้ปกครองค่ะน่าสนใจครับอ๋อวันนี้มีคนมาปรึกษาคุณดำรงด้วยแล้วก็ได้แง่มุมดีๆด้วยนะคะคุณดำรงค่ะครับแต่ว่าก่อนจะเบรกไปดูข่าวดีกันก่อนที่เราคุยเรื่องของซาอุนี่งานที่ศูนย์กลางอิสลามมาค่ะที่ซอยรามคำแหงซอย2จะหมดวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ได้ไปวันนี้29แล้วนะคะเหลืออีกเวลาอีก2วันนะคะเขายังจัดงานอยู่นะคุณดำรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันภาครัฐในบ้านเราก็พานักลงทุนไทยไปซาอุเช่นเดียวกันค่ะไปถึงแล้วค่ะคุณดำรงไปตั้งแต่เย็นวันที่27สิงหาคมแล้วนะคะไปที่ซาอุดิอาระเบียนำคณะโดยท่านจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านพาไปเสนอขายสินค้าส่งออกทางการเกษตรให้กับซาอุค่ะแล้วก็เป็นการเจรจาทางการค้าการลงทุนด้วยผลักดันความร่วมมือทางธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะคะเอกชนไป200รายเลยนะคะแล้วก็อยู่ถึงวันที่30วันพรุ่งนี้ค่อยกลับนะคะแล้วก็คาดการว่าการไปซาอุครั้งนี้เนี่ยจะสามารถขายสินค้าของไทยให้กับซาอุได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ประเด็นสำคัญกับคุณดำรงคุณผู้ฟังท่านจุรินทร์เนี่ยพาเอกชนไปเจรจากับผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ของซาอุเพื่อที่จะขอซื้อปุ๋ยจากเขานะคะภายใต้เงื่อนไขพิเศษโดยจะเป็นการนำมาช่วยเกษตรกรไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภาวะปุ๋ยขาดแคลนก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียยูเครนไงเราขาดแคลนปุ๋ยมากตอนนี้ปุ๋ยแพงมากเลยนะคะก็จะช่วงฤดูการผลิตที่จะถึงนี้แหละอันนี้จะขอซื้อปุ๋ยจากซาอุประกอบกับขอความร่วมมือ
กับเขาเรียกว่าอย.ที่ซาอุเนี่ยแหละค่ะเร่งรัดการตรวจสอบแล้วก็รับรองสินค้าตราฮาลาลในโรงงานผลิตอาหารฮาลาลอีก25แห่งของไทยเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการผลิตสินค้าส่งออกนะคะตอนนี้เรามีการส่งสินค้าฮาลาลไปยังซาอุแล้ว11แห่งด้วยกันแล้วท่านก็เชื่อว่าการไปเยือนซาอุครั้งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จกลับมาอย่างแน่นอนแล้วจะมีการแถลงความคืบหน้าอีกครั้งนึงค่ะคุณดำรงตอนนี้ยังอยู่ที่นู่นอยู่นะคะเดี๋ยวผมต้องตามเรื่องต้องไปศึกษาว่าไม่เห็นได้ยินแต่ว่าซาอุนี่มีน้ำตาเอ้ยน้ำมันแต่ว่านี่ซาอุมีปุ๋ยด้วยปุ๋ยเขาทำจากอะไรไม่รู้สินะครับค่ะเดี๋ยวไปดูยังสงสัยอยู่ว่าทำไมซาอุไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรมแต่ว่ามีปุ๋ยจะขายเราฟังตอนแรกนึกว่าเขาจะซื้อปุ๋ยจากเราเราไปขอซื้อแต่นี่กลายเป็นว่าเราซื้อปุ๋ยจากซาอุดีอาระเบียก็แปลกดีค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมไม่รู้เลยไม่เข้าใจค่ะใครแฟนรายการที่รู้หรือเข้าใจก็ช่วยส่งข่าวสารมาด้วยเลยนะครับค่ะใครที่อยู่ซาอุฟังอยู่ตอนนี้นะคะเอ๊ะคนไทยอยู่ในซาอุทุกวันนี้ยังเยอะไหมคะคุณดำรงมีไม่มากครับตอนนี้มีไม่มากครับค่ะอาจจะมีคนที่ไปตั้งรกรากอยู่นานแล้วเนี่ยนะค่ะมีซอยเป็นซอยนึงเลยเป็นซอยของคนไทยเลยค่ะแต่ว่าข่าวก่อนหน้านี้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้แหละค่ะคุณดำรงคือตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไทยเตรียมจะเข้านำเข้าปุ๋ยซาอุ 800,000 ตันด้วยกันเพราะว่าราคาตอนนั้นมันขึ้นมาประมาณ 40% ด้วยกันนะคะปุ๋ยซาอุเนี่ยนะคะของ10บริษัทจะนำเข้ามานะคะแต่ว่าทางกรมวิชาการเกษตรนะคะเขาก็บอกว่าจะต้องดูสูตรก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะเนี่ยอ้อมเข้าไปดูนะก็เป็นปุ๋ยที่มาจากซาอุจริงๆนะคะอันนี้นี่เดี๋ยวเราดูก่อนนะมีทั้งปุ๋ยยูเรียนะคะปุ๋ยสูตรฟอสฟอรัสด้วยนะคะคุณดำรงโอ้เราทำเกษตรกรรมไม่ใช้ปุ๋ยบ้างไม่ได้หรือครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีชีวภาพเยอะอยู่ค่ะแต่ก็แต่เราไม่เห็นเราส่งเสริมกันจริงจังเลยค่ะเราใครมีผลประโยชน์จากการซื้อขายปุ๋ยบ้างยกมือขึ้นแสดงตัวเงียบๆก็ได้แสดงตัวเงียบๆมาทาง Facebook หน่อยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะคุณดำรงช่วงหน้านะคะคุณเน็กนะคะบอกว่าปุ๋ยเคมีที่เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันครับคุณดำรงอ๋อตอนนั้นเลยสิครับผมถึงว่าสิค่ะมันก็เป็นปุ๋ยเคมีล้วนๆเลยเนาะแบบนี้เนาะเป็นเคมีเลยนะคะค่ะเลยครับค่ะซึ่งเราก็ไม่ยินดีต่อการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่หรือค่ะนะถ้าเกิดอะไรที่มันจะทำมาจากธรรมชาติได้แล้วเราผลิตเองได้ก็ลองผลิตกันเยอะๆนะคะแล้วก็ในบ้านเราก็อย่าขัดแข้งขัดขากันนะบางทีชาวบ้านเขาผลิตมาจะใช้นี่แหละคุณดำรงมันก็นะก็มีรายใหญ่เขาเข้ามาเนี่ยแหละนะมันก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะคุณณัฐพลก็บอกมาเหมือนกันค่ะเป็นปุ๋ยที่ผลิตมาจากแก๊สที่มาจากโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกแก๊สค่ะคุณดำรงนะคะแล้วก็คุณตุ๊กทักมาจากเวียงจันทน์ค่ะเป็นแฟนคลับคุณดำรงด้วยนะคะบอกสบายดีค่ะคุณดำรงคุณตุ๊กคุณตุ๊กดวงชัยนะคะมาจากสปป.ลาวเลยเพื่อนเรามาจากลาวเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปลาวนะคะปลายปีนี้เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนค่ะคุณดำรงค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธาเมื่อวันศุกร์มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งบุคลิกแบบเป็นครูบาอาจารย์นะครับค่ะชื่อด็อกเตอร์ชยานิธิหรือชื่อเล่นว่าคุณครูแอนค่ะท่านก็ไปพบผมที่บ้านเวียงเหล็กที่อยุธยาท่านเป็นแฟนประจำของรายการเช้าเป็นรายการไม่ใช่วิทยุอย่างเรานี่แต่เป็นรายการที่เรียกว่า Clubhouse ใครจะเข้ามาฟังหรือเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยต้องเป็นสมาชิก Clubhouse ซึ่งไม่ต้องเสียสตุ้งสตังอะไรเลยก็นี่ฮะกดนู่นกดนี่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยพอเขารับคุณเป็นสมาชิกคลับเฮาส์แล้วคุณก็จะสามารถฟังรายการชื่อรายการแบร์ไถตอนเช้าๆ8โมงแล้วก็
ถ้าเผื่อวันอาทิตย์ว่างๆตอน 18:00 น. 18:00 น. ก็มีรายการในคลับเฮ้าส์ชื่อ108,900อันนี้เป็นของผมทำร่วมกลุ่มกับมูลนิธิเมาไม่ขับแล้วก็พรรคพวกเพื่อนฝูงก็มีเรื่องราวคุยกันอาทิตย์ละ2 ชั่วโมงนะฮะก็มีผู้ฟังทั้งในประเทศไทยอย่างเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานก็มีผู้ฟังจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาคุยได้สารพัดเรื่องเราชื่อ108,900อันนี้คุณครูแอนเนี่ยท่านได้พบกับผมแล้วท่านก็ถามว่าคุณดำรงมีเวลาคุยหน่อยไหมครับผมก็บอกยินดีครับเชิญเลยครับตอนนั้นผมก็ว่างอยู่นั่งอยู่ที่เวียงเหล็กนะฮะท่านก็บอกว่าท่านดูข่าวในโทรทัศน์เห็นครูเนี่ยตีทำโทษเด็กนักเรียนอายุ2 ขวบซึ่งเด็กแกก็นั่งอยู่ที่โต๊ะโรงเรียนในห้องเรียนเนี่ย2 ขวบเป็นโรงเรียนแล้วหรอคะเนี่ยสมัยนี้กลัวผู้ปกครองกลัวเด็กจะเรียนไม่ทันคนอื่นโอ้ตาย2 ขวบก็ส่งไปเรียน2 ขวบแล้วคุณครูแอนก็บอกว่าดิฉันร้องไห้เลยค่ะคุณดำรงเป็นครูคือร้องไห้สงสารที่เด็กถูกตีสรุปว่าคุณครูแอนเนี่ยท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับเด็กเล็กเด็กอนุบาลและท่านก็จบจากจุฬานะครับแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศคงจบมาในสายเกี่ยวกับเด็กอนุบาล นี่แหละท่านก็มาบอกว่าเด็กอายุ2 ขวบนะมันไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาเรียนรู้มาอ่านหนังสือมาเขียนหนังสือหรือว่าคิดเลขอะไรไม่ได้ตามใจไม่ใช่ตามใจครูนะฮะตามใจพ่อแม่ค่ะครับนี่ครูแอนก็บอกว่ามีก็พยายามจะทำหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นโรงเรียนที่ให้โรงเรียนทั่วไปโรงเรียนอนุบาลเนี่ยใช้หลักสูตรประเภทที่เรียกว่าquality kids คือให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพคือเด็ก2 ขวบนี่เขาก็คงน่าจะอยู่ระหว่างวิ่งเล่นมีของเล่นมีโน่นนี่นั่นมีพลาสติกมีรถเด็กเล่นหรือขี่จักรยานหรือวิ่งเล่นอยู่แต่ว่าต้องถูกจับมานั่งในห้องเนี่ยแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยมีแต่หนังสือมีแต่กระดาษดินสอเขายังไม่มีสมาธิที่จะรับรู้แต่ว่าเด็กตอนช่วงนั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการพัฒนาทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อแล้วก็จิตใจแต่ว่ามาถูกพ่อแม่ส่งให้มาเรียนอย่างที่คุณอ้อมบอกว่าอะไรเข้าเรียนตั้งแต่2 ขวบเลยผมเนี่ยแม่ส่งเข้าเรียนโรงเรียนวัดตึกอยู่ตรงข้ามกับบ้านผมที่อยุธยาตอนอายุ7 ขวบถ้าตอนนี้ประมาณป.2อุ้ยไม่คุณดำรงเดี๋ยวก่อนอนุบาลอ๋อป.2ประมาณนั้นป.2ผม7 ขวบแต่ว่าบังเอิญอยู่ตอนที่อยู่บ้านเนี่ยครูคนแรกในชีวิตของผมคือคุณย่าผมคุณแม่ของคุณพ่อผมเนี่ยสอนกอากะกออากากออีกีกออีกีอะไรเนี่ยสอนเขียนสอนอ่านจนได้จนอ่านหนังสือสังทองได้นะโอ้โหเจ็ดขวบไปโรงเรียนฉลุยเลยพอไปโรงเรียนวัดตึกเนี่ยครูใหญ่เจ้าของโรงเรียนครูบรรลือก็จะเอาผมเรียนในชั้นอะไรดีล่ะ ก็ให้ผมอ่านหนังสือสังทองให้ฟังผมก็อ่านมาจะกล่าวบทไปถึงเท่าสหัสนายไตรตรึงสาที่ประอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังสีกลาประหลาดใจจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินอะไรเนี่ยฮะผมอ่านได้ชัดเลยครูบรรลือบอกว่างั้นไปอยู่ป.1เลยไม่ต้องอยู่ชั้นมูลนะฮะนั่นแหละผมก็เลยตกลงก็เป็นเด็กที่เข้าโรงเรียนแล้วอยู่ป.1เลยสมัยคุณดำรงมีอนุบาลไหมคะตอนนั้นไม่มีครับอ๋อเขาเรียกชั้นอะไรคะเริ่มต้นนะคุณดำรงชั้นมูลฮะชั้นมูลครับผมอ๋อชั้นมูลชั้นมูลคือก่อนจะป.1เหรอคะหรือป.1ก่อนจะป.1ครับอ๋อคือมีชั้นเดียวไม่มีอนุบาล1 2 3ใช่ไหมคะชั้นมูลแล้วค่อยเป็นป.1อันนี้มันก็คือย้อนหลังไป70 ปีที่แล้วนะคุณอ้อมนั่นน่ะสิคะคุณจะเอาอะไรนักหนาอยากรู้อยากรู้มากอ๋อชั้นมูลแล้วก็ป.1อ๋อขึ้นป.1อันนี้กลับมาที่คุณครูแอนนี่นะฮะคือ
เธอก็เป็นห่วงสงสารเด็กและก็เด็กไทยที่คุณพ่อคุณแม่นะมุ่งว่าจะต้องให้อ่านให้ออกคิดเลขให้เป็นพอมาเจอว่าคุณครูแอนสอนโดยวิธีเนี่ยมีแต่ของเล่นให้เด็กครูแอนท่านมองในแง่การพัฒนาการทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายของเด็กก่อนที่จะให้เขาเรียนโน่นเรียนนี่แต่ผมว่าเรื่องนี้ผมดูแล้ว ประสบการณ์แล้วเนี่ยผมคิดว่าต้องที่ผู้ปกครองต้องสร้างความเข้าใจค่านิยมของผู้ปกครองนะฮะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยก็จะพอเด็กโตหน่อยก็จะอยากจะเข้าอนุบาลโรงเรียนโน้นอนุบาลโรงเรียนนี้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยากเข้าโรงเรียนประถมที่มีชื่อเสียงโรงเรียนที่เรียนเก่งๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาสอบ entrance อะไรเนี่ยคนที่จะเกรงที่สุดก็คือพ่อแม่ก็คือผู้ปกครองค่ะตอนนี้คุณอ้อมก็มีบุตรแล้วเนี่ยนะฮะลูกชายเข้าเรียนหนังสือเมื่อไหร่ครับก็โดนเตรียมอนุบาลเหมือนกันค่ะไม่รู้ชั้นอะไรก็คือ2ขวบเกือบ3ขวบคุณดำรงไปอ่ะแต่ว่าเขาเกิดปลายปีพอดีเลยไปอนุบาล1ถ้าเกิดเขาไม่ได้เกิดปลายปีเนี่ยคงจะโดนเตรียมอนุบาลเหมือนกันเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยที่เด็กต้องเข้าโรงเรียนไวเพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูพอเด็กเริ่มที่จะแบบเรียนรู้ช่วยเหลือตัวเองได้นิดหน่อยเนี่ยก็จะต้องถูกฝึกไปเนอร์เซอรี่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเนอร์เซอรี่เนี่ยสมัยนี้มีตั้งแต่แบบแบบเบาะเลยนะคะคุณดำรงจนกระทั่งถึงเตรียมอนุบาลเนี่ยแหละเตรียมอนุบาลแล้วก็ค่อยไปเข้าโรงเรียนอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3แต่สมัยอ้อมเนี่ยมีแต่อนุบาล1กับอนุบาล2แล้วขึ้นป.1เลยค่ะเดี๋ยวนี้มีอนุบาล3ด้วยนะไต่มาจากเนอร์เซอรี่ขั้นตอนเยอะมากนะคะเนอร์เซอรี่อนุบาล1 2 3แล้วค่อยขึ้นป.1คือเด็กสมัยนี้อย่างที่บอกว่าสมัยเนี้ยตอนเนี้ยป.2อย่างสมัยอ้อมเนี่ยหมายถึง2ขวบอย่างสมัยอ้อมเนี่ย2ขวบครึ่งยังถือว่าไวมากแล้วค่ะคุณดำรงตอนนี้2ขวบแล้วยังตกใจเลยเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเนี่ยมีคุณผู้ฟังเคยเนี่ยเขาส่งข้อความมาเขาบอกว่าผมเพิ่งรู้ว่าสมัยนี้6ขวบขึ้นป.1แล้วอนุบาลก็เรียนแค่2ปีคืออนุบาล1ยังเข้าตอน4ขวบเหมือนเดิมอนุบาล2ก็5ขวบแต่ไม่มีอนุบาล3ให้ขึ้นป.1เลยส่วนโรงเรียนที่มีสระอนุบาล3ก็คือเข้าอนุบาล1ตอน3ขวบงงอ่านแล้วงงนะโอ้แต่ว่าเอาเป็นสรุปว่าสมัยนี้เรียนเร็วนะคะเด็กสมัยก่อนเขาบอกเรียนช้าคุณดำรงมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้นะแต่อ้อมมองว่าพัฒนาการของเด็กอ่ะมันอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของคนรอบข้างมากกว่านะคะคุณดำรงครับค่ะถูกต้องครับค่ะแล้วคุณครูแอนเขาสะท้อนปัญหาอะไรให้เห็นบ้างไหมคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะคุณดำรงผมตั้งใจว่าวันนี้ผมขอให้ครูแอนฟังรายการของเราแล้วก็ตั้งใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเชิญท่านมาที่อสมทเลยนั่งสัมภาษณ์คุยถามให้ท่านเล่าอะไรให้ฟังประสบการณ์ว่าใจเราเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่ฟังมากกว่าเพราะว่ามันจะไปมีปัญหากับผู้ปกครองนะฮะผู้ปกครองนี่มาเจอครูแอนสอนแบบมีแต่ของเล่นอยู่บนโต๊ะอะไรเนี่ยลากลูกกลับเลยครูแอนต้องบอกว่ามีเวลาไหมคะขอคุยหน่อยต้องคุยชี้แจงอะไรต่อมีอะไรค่ะให้พ่อแม่เข้าใจค่ะนะครับค่ะเนาะสมัยเด็กๆอ่ะอย่างที่บอกนะเขาบอกว่าเด็กต่างจังหวัดกับเด็กกรุงเทพอ่ะโตเร็วต่างกันเด็กต่างจังหวัดนี่บางทีอนุบาลยังวิ่งเล่นป.1 อะไรอย่างเงี้ยป.2 ยังไม่ค่อยรู้ความนะป.เดี๋ยวอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเรียนละใส่แว่นตาละบางคนเนี่ยป.1 ป.2 ใส่แว่นตาแล้วคุณดำรงบางคนใส่ตั้งแต่อนุบาลก็มีนะอ่านหนังสือแบบแต่ก่อนอนุบาลเดี๋ยวนี้อนุบาลมีสอบด้วยนะคะคุณดำรงแล้วก็มีรับปริญญาด้วยนะคะบัณฑิตน้อย ไอ้เราสมัยนี้จบป.4 มีงานเลี้ยงดื่มเหล้าเมายากันนะบางเนี่ยงานใบเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวนี้จบอนุบาลก็มีรับใบจบอนุบาลใส่ชุดคุยใส่หมวกเรียบร้อยนะ
ไม่ต้องพูดถึงอ้อมก็เห่อเหมือนกันกับคุณดำรงสมัยมันเป็นไปตามสมัยเนาะไอเราก็ไปงานลูกอะไรอย่างเงี้ยซื้อดอกมงดอกไม้ไปให้นะเออมันเป็นสังคมหนึ่งนะคะแต่ก็แปลกเหมือนกันสมัยก่อนไม่มีนะคุณดำรงเนาะแบบนี้ค่ะแต่ว่าภาพรวมของการศึกษาของเด็กไทยไม่ได้ดีขึ้นเลยใช่ใช่มันมีแต่ภาพลักษณ์ไงมีแต่ภาพลักษณ์นี่ผมคุยถูกใจกับคุณหมอแอนก็คืออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมมีเพื่อนคุณครูแอนเนี่ยนะฮะผมมีเพื่อนที่ผมไปเยอรมันนี้แล้วผมไปรับประทานเขาเชิญไปเป็นฝรั่งเยอรมันเขาเชิญไปทานอาหารเย็นที่บ้านเขาก็ลูกเขามีลูกสองคนก็เออเจียวเจ้าใช่ลูกเขาก็จะมาอยู่มานั่งกับเรามาคุยกับเราตอนเวลากินข้าวเขาก็มานั่งกินด้วยถ้าเป็นคนไทยก็ให้เด็กไปไหนซะให้คนชายเอาเด็กไปพ่อแม่จะรับแขกแต่นี่ลูกเขาก็มานั่งกินกับเราด้วยนะฮะแล้วเราก็คุยกันเรื่องว่าไม่เปิดทีวีให้ลูกดูเหรอเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยอาทิตย์นึงดูทีวีไม่เกิน3ชั่วโมงเราก็ฟังแล้วก็แปลกใจเพราะว่าเด็กไทยเราเนี่ยดูทีวีวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า3ชั่วโมงแต่ลูกเขาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งดูทีวีไม่เกิน3ชั่วโมงแต่เขาก็บอกว่าแต่ลูกเขามีกิจกรรมที่จะทำไปขี่จักรยานกับพ่อบ้างไปว่ายน้ำอะไรต่อมีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะและเขาบอกว่ามีหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเด็กดูทีวีมากเกินไปเนี่ยเด็กจะไม่มีจินตนาการเพราะว่าทีวีเนี่ยมันดูเป็นภาพผ่านไปมันสรุปให้เสร็จเด็กไม่ได้คิดมีทั้งภาพและเสียงพร้อมที่สำคัญคือมันเป็นการสื่อสารแบบ one way ทางเดียวค่ะคือทีวีพูดอยู่คนเดียวแต่เด็กไม่มีโอกาสได้พูดได้แต่นั่งดูอยู่เนี่ยเขาบอกเพราะนั้นผมฝากผมว่าถ้าท่านผู้ฟังผมก็นี่เป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาบอกมานะครับถ้าเด็กดูทีวีมากเกินไปเด็กจะพูดช้าพัฒนาการช้านะคะฮะซึ่งมันมาตรงกับคุณครูแอนที่ท่านคุยกับผมเนี่ยนะฮะว่าถ้าเด็กเอาแต่ดูโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีการพัฒนาแล้วก็จะพูดช้าค่ะแต่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านฟังเราอยู่แล้วก็เชื่อตามเราก็ต้องให้ลูกดูทีวีน้อยๆลงนะครับและในระหว่างที่ดูทีวีเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณพ่อคุณแม่ควรจะดูอยู่ด้วยเนาะแล้วก็อธิบายหรือว่าได้พูดกับเขาด้วยสิ่งที่เขาเห็นอะไรจะได้ช่วยกระตุ้นด้วยใช่ไหมคะคุณดำรงอย่าปล่อยให้นั่งดูคนเดียวนานๆครับไอ้นี่ก็เป็นขั้นตอนที่พูดกันมานานแล้วว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่ต้องดูทีวีอยู่กับลูกนะฮะค่ะคุณผู้ฟังมีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนอนุบาลที่ไหนยังไงนะคะครูแอนฟังอยู่ค่ะครูแอนมาทักทายใน Facebook สวัสดีค่ะครูแอนค่ะสวัสดีค่ะครูแอนมาทาง Facebook อะไรจะนำเสนอ ผมพูดอะไรขาดตกบกพร่องไปเสริมมาแล้วก็คุณครูคุณอ้อมอ่านออกอากาศด้วยเลยนะครับได้เลยค่ะนี่เข้าไปดูครูแอนใน Facebook นะคะโอ้ยคุณครูแอนดูแลเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยมีที่ฝึกทักษะให้เด็กๆเยอะเลยนะคะมีท่านนี้แสดงความเห็นมาค่ะคุณดำรงเขาบอกว่าผมเกิดพ.ศ. 2507ตอนอายุ58ปีแม่ผมเอาผมไปเข้าป.1เลยตอนผมอายุ7ขวบสมัยก่อนไม่มีอนุบาลครับถ้าคุณดำรงเลย7ขวบเนาะขึ้นป.1 นะคะอันนี้เกิดปี2507นะคะคุณวสันต์นะคะสวัสดีค่ะคุณอุไรพรนะคะทักทายมานะคะแล้วก็คุณกิตติเดชพูดมาเรื่องปุ๋ยนะคะแต่เดี๋ยวเราคุยเรื่องของนักเรียนเด็กๆให้จบก่อนนะคะคุณดำรงเลยเราค่อยไปอ่านคอมเมนต์เรื่องของปุ๋ยกันด้วยนะคะค่ะปี2507นี่ผมจบโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาเรียกว่าปกศต้นปกศต้นค่ะถ้าไม่เรียนต่อก็ไปเป็นครูเพราะเรียน2ปีต่อจากม.6ค่ะนะครับค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าเพิ่งเข้าป.1 แหละฮะใช่ค่ะเพิ่งเข้าป.1ตอนอายุ7ขวบเขาเกิดปี2507นะคะอ๋อๆๆ
ปีที่เกิดนั่นผมเรียนจบปกสพอดีโอ้ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกว่าแท้จริงแล้วสมัยใหม่นี้นะคะที่ให้เด็กเมื่อ3ขวบเรียนอนุบาลแล้ว3ปีก็6ขวบเต็มเข้าป.1ตามพรบการศึกษาเดี๋ยวนะสาเหตุหลักๆก็คือ1พ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงต้องไปประกอบอาชีพรีบเร่งกันจึงไม่มีเวลาเลี้ยงดูนำไปฝากเหมือนเนอร์เซอรี่หรือ2ให้เด็กได้เรียนรู้เร็วขึ้นซึ่งความเป็นจริงก็เข้าป.1ตอนอายุ6ขวบเหมือน60ปีที่แล้วผมเรียนอนุบาลตอน5ขวบปีเดียวแล้วก็เข้าป.1ครับมันคนละยุคกันนะคะขอบคุณมากนะคะสมัยก่อนไม่มีอนุบาลครับเราจะเข้าโรงเรียนกันตอนอายุ 5-6 ขวบเต็มครับนะคะก็หลายๆยุคเนาะแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะคะคุณดำรงหลายยุคหลายสมัยก็เปลี่ยนแปลงกันไปนะคะค่ะไหนดูทางไลน์ทางไลน์มีแต่เรื่องฝนกับเรื่องปุ๋ยค่ะคุณดำรงเดี๋ยวก่อนนะท่านนี้บอกว่าอันนี้คนละรายการอ่ะไม่มีแล้วค่ะคุณดำรงคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าเป็นเด็กได้ดูแต่รายการท่านผู้การอะไรจ๊ะแซวมานะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณดำรงขามีเรื่องของการเรียนเพิ่มเติมอีกไหมคะก็เพียงแต่อยากจะให้ผู้ปกครองได้เข้าใจว่าชีวิตอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ตัวเด็กเขาตัดสินใจเองไม่ใช่ผู้ปกครองมาหวังอยากจะให้ลูกเรียนหมออยากจะให้ลูกเรียนทหารหรือวิศวะต้องดูพื้นฐานความชอบของเด็กสติปัญญามันสมองของเด็กด้วยนะครับได้คิดเองเนาะดูว่าอยากเขาอยากเป็นอะไรนะคะคุณวิกกี้บอกว่าคุณดำรงเคยพูดถึงระบบของฟินแลนด์น่าจะเหมาะกับเด็กเล็กๆนะคะคุณดำรงย้ำอีกทีระบบการเรียนการสอนที่ฟินแลนด์นี่ก็ได้ชื่อว่าโรงเรียนและครูเขาเก่งเนื่องจากครูที่ฟินแลนด์นั้นคุณจบครูมาเนี่ยเขาไม่ได้บรรจุเลยเขาต้องมาอบรมและเขาต้องมาคัดเลือกว่าเป็นคนที่รักเด็กหรือเปล่ารักที่จะถ่ายทอดหรือเปล่าไม่ใช่สักแต่ว่าจบปริญญาตรีทางครูมาในฟินแลนด์ที่ผมเคยพูดก็คือหนึ่งเขาให้เด็กช่วยเหลือตัวเองตลอดนะฮะไม่พ่อแม่ไม่ต้องมาผูกเชือกรองเท้าให้นะครับไม่มีการบ้านมากมายไม่มีเรียนพิเศษไม่มีห้องคิงเขาให้เด็กช่วยกันเด็กที่เรียนเก่งก็ช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่งครับครูแอนก็บอกมาว่าเห็นด้วยค่ะควรให้เด็กพัฒนาตามวัยค่ะคุณดำรงนะคะก็ตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ฟังมองว่าเด็กที่ควรจะเข้าโรงเรียนอายุเท่าไหร่ตามเกณฑ์ถึงจะเหมาะที่สุดอ้อมก็ยังมองว่าความเห็นอ้อมนะคะก็3ขวบเหมือนเดิมแหละถ้าวัยกว่านั้นก็นะอาจจะไวไปแต่อย่างที่บอกเนาะคุณผู้ฟังก็สะท้อนปัญหามาว่าอยากบางคนก็มองว่าการไปโรงเรียนพัฒนาการวัยแล้วก็หลักๆเลยคือไปฝากเลี้ยงนั่นแหละเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาคุณพิเชษบอกว่าเด็กสมัยนี้ติดเครื่องมือสื่อสารมากครับโอ้คุณดำรงคะเดี๋ยวนี้ค่ะขวบกว่าเนี่ยสไลด์ไอ้หน้าจอโทรศัพท์เนี่ยแหนนิ้วก้อยโผล่ปืดๆเลยค่ะคุณดำรง นึกภาพออกไหมคะเขาจะแบบว่าทำมือเหมือนผู้ใหญ่เลยอ่ะเนี่ยเขี่ยหน้าจออย่างเงี้ยแบบสุดยอดเลยนะเปิดเป็นหมดนะคะยูทูบอ่ะเด็กๆสมัยนี้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคุณพ่อคุณแม่สอนอย่าให้เขาเล่นเองต้องอยู่กับเขาตลอดเวลานะคะน่าเป็นห่วงนะคุณอุไรพรย่อมกลางก็ส่งนิ้วโป้งมานะคะขออนุญาตไปอ่านเรื่องปุ๋ยได้เลยไหมคะคุณดำรงเชิญเลยครับเรื่องปุ๋ยนะคะท่านนี้ก็บอกว่าคุณกิตติเดชค่ะบอกว่าคุณดำรงครับเพื่อนผมเป็นเกษตรกรเขาทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองในสวนผักพืชผักอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ปลอดเคมีด้วยผมถามเขาว่าทำไมไม่ทำขายเขาเคยบอกว่าคิดนะเคยคิดแต่ว่าติดต่อหน่วยราชการแทนที่จะได้รับการส่งเสริมกลับถูกกีดกันด้วยกฎหมายต่างๆนานามารู้ทีหลังว่านายทุนปุ๋ยผูกขาดและสนับสนุนหน่วยงานนั้นจึงไม่มีใครทำได้ง่ายๆเราจึงไม่พัฒนาเท่าทันเพื่อนบ้านค่ะคุณดำรงโอ้อันนี้น่าคิดนะน่าคิดครับคิดมานานแล้วฮะเราก็ไม่มีผู้ได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการซื้อขายปุ๋ยจากต่างประเทศและก็เป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำปุ๋ยเองหรือทำปุ๋ยขายหรอกครับค่ะนะ
คุณพัฒนจรินทร์ก็บอกว่าปุ๋ยเคมีใช้ได้ค่ะสำหรับการผลิตขนาดใหญ่ที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพไม่พอแต่ควรใช้จำนวนที่เหมาะสมที่พืชและดินขาดและไม่ควรใช้มากเกินไปเพราะราคาแพงทำให้ต้นทุนสูงอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะนี่เดินทางสายกลางนะคุณดำรงใช้ได้แต่ใช้เท่าที่จำเป็นอย่าใช้มากจนเกินไปนะคะแล้วก็คุณเน็กบอกว่าอันนี้บอกมาแล้วนะคะว่ามันจำเป็นต้องใช้เพราะปุ๋ยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหารให้คงที่ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมว่าปุ๋ยเคมีมันทำร้ายมนุษย์ทำร้ายร่างกายทำร้ายมนุษย์เราที่เป็นมะลงมะเร็งอะไรกันเนี่ยครับมันส่วนหนึ่งมันก็มาจากปุ๋ยแหละครับค่ะกลับมาที่เรื่องของนักเรียนมีความเห็นเข้ามาค่ะครูแอนบอกว่าประเทศไทยควรมีการอบรมครูเด็กเล็กที่ดูเรื่องเนอร์เซอรี่นะคะให้มีทักษะและการนำกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนะคะคุณครูแอนแนะนำมาด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะคุณนวลจันทร์มาทางไลน์บอกว่าถ้าเด็กอ่านไลน์ดู YouTube เนี่ยจะเหมือนเด็กที่ดูทีวีแล้วทำให้การพูดมีพัฒนาการช้าไหมคะโอ้คุณครูแอนตอบได้นะคะคุณครูแอนตอบมาทาง Facebook ให้คุณนวลจันทร์ได้แล้วถ้าเด็กอันนี้แหละก็คือถามว่าถ้าเกิดเด็กดู YouTube หรือว่าดู LINE ดูมือถือเยอะๆพัฒนาการจะช้าเหมือนดูทีวีหรือเปล่านะคะคุณมีรยุทธ์บอกว่าคุณดำรงครับรุ่นผมก็ไม่มีอนุบาลครับมีก่อนเข้าป.1ที่เรียกว่าป.เตรียมเด็กบ้านนอกนะครับเรียกต่างๆกันไปนะคะท่านนี้นะคะคุณ x บวก 2x ลบ y เท่ากับ 10 y เท่ากับอะไรเนี่ยนะคะชื่อยาวมากบอกว่าพูดถึงเรื่องการผลิตครูที่สิงคโปร์เอาคนเรียนจบปริญญาวิทยาศาสตร์มาเรียนครูแล้วถึงจะไปเป็นครูได้คือรู้เข้มๆไปเลยนะคะแต่ของเราสิแล้วก็หัวเราะมากค่ะคุณดำรงของเรามันจะมีอยู่ยุคนึงคนที่เรียนจบม.6 หรือม.8 แล้วเรียนต่อไม่ได้เนี่ยก็ไปเป็นครูโรงเรียนเอกชนนะคะของเรามีอย่างนี้ครับก็คุณชันวิทย์บอกเห็นด้วยกับครูแอนครับนะคะคุณวิระบอกว่าพี่สาวผมมาเกิดปี2503กับคุณดำรงคุณแม่ส่งไปอยู่เป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนอนุบาลใกล้บ้านพ่อกับแม่ต้องทำมาหากินยืนยันเมืองไทยมีโรงเรียนอนุบาลนานแล้วเพียงแต่สมัยก่อนมีน้อยครับนะคะขอบคุณมากค่ะคุณชันวิทย์บอกว่าผมความเห็นผมนะอนุบาล1เท่ากับ3ขวบอนุบาล2น่าจะเหมาะกับ4ขวบอนุบาล3 5ขวบอนุบาล1มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นผู้จัดการนะคะนะคะแล้วก็คนฟังข่าวเพิ่มเติมมาบอกว่าใช่ครับน่าจะอนุบาล1อนุบาล2ได้ปู่ป้อนข้าวเด็กไม่ถือช้อน ทานข้าวเองมือถือโทรศัพท์อยู่ครับ เห็นมา 4-5 วันที่แล้วเรื่องจริงครับนะคะคุณดำรงนะเด็กกับมือถือนี่นะจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะสารพัดเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะคะคุณดำรงมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้ไหมคะการเรียนการสอนเด็กๆเล็กก็ที่ผมเห็นอยู่แล้วก็พยายามบอกเขาก็ไม่เห็นแก้ไขคือคนที่ดูแลบ้านผมเนี่ยเขาเป็นพม่าเชื้อสายกะเหรี่ยงค่ะแล้วก็มีลูกสาวผมเห็นเวลาเขาลงมาจากห้องชั้นบนที่บ้านพักเนี่ยนะฮะลูกสาวก็ถือโทรศัพท์นำมาเลยนะฮะแล้วก็ดูโน่นดูนี่ในจากโทรศัพท์มันก็สร้างความยุ่งยากให้กับผมเวลาที่โทรศัพท์มาหาจะคุยกับแม่เขาเนี่ยลูกมักจะรับก็จะไปเอาโทรศัพท์ให้แม่หรือพ่อก็สายหลุดนะฮะแต่ว่าเขาใช้โทรศัพท์เลี้ยงลูกจริงๆนะฮะเราก็บอกทำไมไปให้เด็กถือโทรศัพท์อยู่ตลอดล่ะก็ไม่งั้นลูกก็จะงองแงเขาใช้โทรศัพท์เลี้ยงลูกจริงๆครับได้โทรศัพท์แล้วก็เงียบเลยนะเด็กอ่ะเงียบเลยแล้วก็เล่นเป็นด้วยกดนั่นนี่โน่นนะคะโอ้ครับนะก็อย่าแล้วเขาก็พูดภาษาไทยดีกว่าพ่อแม่ด้วยเพราะเขาก็ฟังจากโทรศัพท์มือถือหรือฟังจากในโทรทัศน์ครับค่ะแต่อย่าเผลอกลัวเขาเผลอพ่อแม่ไม่ได้อยู่ดูเผลอไปกดดูอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรอันนี้อันตรายเนาะคะคุณดำรงบางทีมันจะซึมซับแบบโดยไม่รู้ตัวนะคะ เด็กสมัยนี้ไม่ต้องหาหนังสือโป้ดูละหนังสือโป้ก็ยังไม่จงครึ่มเท่ามันมีอยู่ในมือถือฮะอยู่ในออนไลน์นะเยอะแยะไปหมดนะคะ
คุณเล็กโอสาบอกว่าส่วนอันนี้เรื่องปุ๋ยแล้วค่ะคุณดำรงแหมวันนี้มีหลายความเห็นเนาะเปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องตามคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะคะบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายพยายามป้องกันปุ๋ยปลอมจึงกำหนดเปอร์เซ็นต์ค่าปุ๋ยไว้ทำให้ปุ๋ยธรรมชาติที่กำหนดให้คงที่ไม่ได้ทำให้ผลิตจากธรรมชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในแบบปุ๋ยได้ครับนะคะและคุณอุไรพรก็บอกว่าไอ้ปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์เนี่ยมันมีค่าอะตอม NPK ค่ะถ้าหากว่าหมักรวมกับกระดูกช้างแล้วก็กระดูกอะไรเนี่ยกากอ้อยนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะนี่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงคุณศรีสมเดชทักทายมาจากลาวค่ะวันนี้เพื่อนเรามาจากลาวเยอะมากเลยค่ะคุณดำรงสบายดีทุกท่านนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลูกอะโวคาโดที่ส่งมาให้คุณอ้อมน่ะค่ะปุ๋ยขี้ไก่ที่บ้านผมนั่นนะฮะไก่บ้านด้วยครับมันขึ้นงามมากเลยค่ะน้องๆบอกว่าอร่อยมากครับลูกกลมลูกใหญ่เนื้ออร่อยครับค่ะนั่นน่ะไม่มีผมไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับค่ะทิ้งท้ายจากครูแอนอีกนิดนึงนะคะนี่ครูแอนแนะนำคุณผู้ฟังทิ้งท้ายวันนี้เลยบอกว่าการใช้โทรศัพท์เลี้ยงเด็กเป็นการสื่อสารทางเดียวทำให้เด็กพูดช้าบางครั้งทำให้ผู้ปกครองเข้าใจผิดคิดว่าลูกมีปัญหาทางสติปัญญาแต่แท้จริงแล้วเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะขอบพระคุณประโยคส่งท้ายจากครูแอนมากๆเลยนะคะวันนี้คุณดำรงคะได้ประโยชน์มากเลยค่ะก็วันหลังหาจังหวะเชิญครูแอนมาคุยในห้องส่งในห้องส่งเราเลยจะได้ซักไซไล่เลี้ยงอันนี้มันครูแอนพูดมาก็ไม่ได้ยินเสียงค่ะได้ค่ะวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยค่ะคุณดำรงคะสวัสดีค่ะ